ธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเทศพระมาลัยขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2557เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบต่อวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบสานเครื่องมือที่ช่วยกล่อมกล่าวคุณธรรมของผู้คนในสังคม MP3 ชุดนี้จึงเสมือนทำคุ้มครองเพื่อการดำเนินชีวิตสู่ความสุขสงบอารามพระกถาโดยพระมหาประนอมธรรมาลังการโรรองเจ้าอาวาสวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุจจโยตีณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาตีกามาลัยเทวสูตรเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้เกิดธรรมสวนะใหม่กุศลสืบต่อไปโดยเฉพาะวันนี้นะหนังสือดีกามาลัยเทวสูตรก็ทุกกันนะก็จะมีคัมภีร์ใบลานให้นะแต่บอกกันนี้นะก็ญาติโยมสาธุชนก็ตั้งใจสดับรับฟังที่มาที่ไปของพระมาลัยโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนที่สดับรับฟังพระธรรมเทศนาหลายครั้งที่เราได้ฟังพระธรรมเทศนาก็จะได้ฟังเรื่องอัฏฐานอานิสงส์ของทานศีลอานิสงส์ของศีลแล้วก็เคยได้สดับรับฟังมหาชาติเวสสันดรชาดกทศชาติซึ่งศรัทธาญาติโยมสาธุชนก็ได้สดับรับฟังพอสมควรแต่มีคัมภีร์หนึ่งหรือพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่ามาลยะเทวเถระวัตถุเรื่องของพระมาลัยเถระเรื่องของพระมาลัยเถระนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรนะซึ่งตามคัมภีร์นะโดยเฉพาะเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในยุคหลังในสมัยหลังถึงไม่ใช่พุทธพจน์ก็ตามแต่คล้อยตามพุทธพจน์นะสนับสนุนพระพุทธพจน์ฉะนั้นจึงเป็นคัมภีร์ที่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนจะได้ศึกษาสดับรับฟังเพื่อให้เกิดธรรมสวนะใหม่กุศลเข้าใจกรรมและผลของกรรมเป็นลำดับสืบต่อไปซึ่งคัมภีร์ดีกามาลัยเทวสูตรนี้สิ่งแรกเลยก็อยากจะฝากศรัทธาญาติโยมสาธุชนว่าดีกามาลัยเทวสูตรมีความสำคัญอย่างไรนะทางยุวพุทธิกสมาคมจึงได้จัดเอามาเทศในครั้งนี้โดยเฉพาะการปกครองประเทศแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเป็นยุคสุโขทัยยุคอยุธยานะยุคปัจจุบันก็รัตนโกสินทร์นะซึ่ง3ยุค3สมัยนี้เราจะเห็นพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับการแสดงพระธรรมถ้าเป็นยุคสุโขทัยญาติโยมสาธุชนจะได้สดับรับฟังนะธรรมะในยุคสุโขทัยนะก็คือในส่วนของไตรภูมิพระล่วงพอพูดถึงไตรภูมิพระล่วงแล้วญาติโยมสาธุชนก็ร้องอ๋อไตรภูมิพระล่วงเป็นอย่างนี้เองไตรภูมิพระล่วงไตรภูมิก็บอกถึง3ภูมิก็คือกามภูมิ11รูปภูมิ16อรูปภูมิ4รวมเป็น31อันนั้นคือไตรภูมิพระล่วงนะก็มีอิทธิพลในยุคสุโขทัยโดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังเรื่องไตรภูมิพระล่วงแล้วก็ได้ศึกษาพระอภิธรรมก็มีความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิข้อแรกในมรรคมีองค์8ก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเชื่อกรรมและผลของกรรมพอมีปัญญาเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วคนที่จะคิดทำบาปทำกรรมในยุคนั้นสมัยนั้นก็น้อยเมื่อน้อยสังคมก็สงบสุขอันนี้ก็คือในยุคสุโขทัย
การเทศนาเรื่องไตรภูมิพระล่วงแล้วศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่ได้สดับรับฟังก็น้อมนำเอาไปประพฤติไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆเมื่อนำเอาไปประพฤติไปปฏิบัติจริงๆสังคมก็เกิดความสงบสุขขึ้นมานะกฎหมายก็เป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ทุกคนมีจิตสำนึกไม่คิดจะเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นต้นสังคมก็เกิดความสงบสุขพอตกมาถึงยุคอยุธยาก็มีการแสดงธรรมะทั่วไปแต่การแสดงธรรมะที่เป็นพิเศษคือไปที่ไหนทุกคนก็จะได้ยินได้รู้ได้รับทราบก็คือเรื่องของพระมาลัยมีการสวดมาลัยคำกลอนมีการแสดงพระมาลัยปุจฉาวิสัชนามีการเทศพระมาลัยนะญาติโยมสาธุชนได้ฟังเรื่องพระมาลัยแล้วเรื่องพระมาลัยกับเรื่องพระอภิธรรมนะมีความเชื่อมโยงถึงกันพระอภิธรรมโดยเฉพาะถ้าไปเรียนในชั้นมัชฌิมตรีนะก็จะเรียนรู้เรื่องภพภูมิต่างๆที่จะไปภพภูมิไหนต่างๆนะคือภูมิจตุกะนะในเรื่องของภูมินะในส่วนของดีกามาลัยเนี่ยถึงจะได้เรียนพระอภิธรรมก็ตามไม่ได้เรียนพระอภิธรรมก็ตามฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจคือญาติโยมก็รู้ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะบุญอะไรสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในอบายสี่อบายภูมิทั้งสี่เพราะกรรมอะไรสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะบุญอะไรนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนถ้าเกิดความเข้าอกเข้าใจในชีวิตโดยเฉพาะหลายท่านยังหาคำตอบให้กับตนเองไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนซึ่งตรงนี้ทุกท่านต้องหาคำตอบให้กับชีวิตนะคำตอบของชีวิตเกิดมาเพื่อทำมาหากินแค่นั้นหรือเกิดมาเพื่อหาความสุขในโลกมนุษย์เพียงนิดเดียวถ้าเกิดมาแค่นี้ชีวิตก็จบก็เรียกว่ามาสว่างแต่จะกลับไปมืดตอนนี้เรามาเป็นมนุษย์คือมาสว่างถ้ากลับมาเป็นมนุษย์อีกหรือไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมหรือไปนิพพานก็ถือว่าไปสว่างเพราะฉะนั้นจะมาสว่างไปสว่างมามืดไปมืดนะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยโดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนวันนี้จะได้สดับรับฟังเรื่องพระมาลัยนะเรื่องพระมาลัยนั้นอิทธิพลนะที่พระสงฆ์นำมาแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงสมัยอยุธยาทำให้ญาติโยมสาธุชนในยุคกรุงศรีอยุธยานั้นนะมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างกระจ่างชัดไม่ทำบาปทำกรรมสังคมก็สงบสุขในชาตินี้ส่วนชาติหน้าผู้ที่ไม่ทำบาปไม่ทำกรรมก็ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ถ้าเราเข้าอกเข้าใจจริงๆการเทศนาเรื่องไตรภูมิพระล่วงก็ดีการเทศนาเรื่องพระมาลัยหรือดีกามาลัยเทวสูตรก็ดีเป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิที่เราแปลว่าความเห็นถูกเนี่ยสัมมาทิฏฐิคำนี้คำเดียวมีอยู่3ระดับสัมมาทิฏฐิขั้นแรกคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนสัมมาทิฏฐิขั้นที่2ทัสสะวัตถุกะสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเข้าใจในเรื่อง10อย่างเช่นการให้ทานมีผลการบูชาบวงสรวงมีผลการทำดีทำชอบในมารดาบิดามีผลโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงสมณพราหมณ์ที่พุทธปฏิบัติดีแล้วสามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตามนาดมีจริงสัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีจริงเป็นต้นอันนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิขั้นที่2ส่วนสัมมาทิฏฐิขั้นที่3ที่ญาติโยมลงมือปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจอริยสัจทั้ง4เรียกว่าจตุสัจจะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าขันธ์5เป็นกองแห่งทุกข์สัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าตัณหาคือต้นตอของทุกข์สัมมาทิฏฐิที่รู้ว่านิโรธคือนิพพานดับทุกข์ได้สัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือหนทางให้เข้าถึงความดับทุกข์อันนี้คือสัมมาทิฏฐิขั้นที่3เพราะฉะนั้นวันนี้ย้อนกลับมาปลูกฝังสัมมาทิฏฐิขั้นที่1คือกัมมสกตาสัมมาทิฏฐินะซึ่งปฏิบัติที่ยุวพุทธจัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อส่งเสริมจตุสัจจะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกในเรื่องของอริยสัจทั้ง4แต่บางทีเราข้ามบันไดไป2ขั้นคือขั้นที่4ขั้นที่3ก็คือจตุสัจจะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็มาปฏิบัติกันแต่ในพื้นฐานกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิเราอาจไม่ค่อยได้ฟังเพราะอาจไม่ค่อยได้ฟังเราก็มาปฏิบัติก็ถ้าได้ผลก็เกิดศรัทธาเกิดเริ่มสายอยากปฏิบัติต่อถ้าไม่ได้ผลก็ท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติแล้ว
แต่ถ้าเราเข้าใจกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิข้อแรกเลยการปฏิบัติธรรมจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ต้องลงมือปฏิบัติเพราะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการสร้างเหตุแห่งศีลสมาธิปัญญาที่จะทำไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าอกเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมของเราก็จะไม่หยุดนะก็เรียกว่าปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องนะปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะจะไม่ท้อถอยจะไม่หยุดยั้งแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่เอาแล้วปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลหยุดปฏิบัติเลยนะเพราะสัมมาทิฏฐิขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดชัดเจนในชีวิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนการมาฟังพระมาลัยนะพระมาลัยเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมตอนนี้ก็ฉายให้เห็นภาพรวมก่อนฉายให้เห็นภาพรวมว่ากรุงสุโขทัยใช้ไตรภูมิพระล่วงในการขัดเกลาจิตใจของคนให้กลัวบาปกลัวกรรมรู้จักสัมมาคารวะเป็นต้นพอมาถึงยุคอยุธยาก็ใช้ดีกามาลัยแต่พอมายุครัตนโกสินทร์ทุกคนพอจะเทศพอพระจะเทศหรืองานเทศใหญ่ๆทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าเทศมหาชาติไม่ว่าไปวัดไหนไปบ้านไหนอ๋อที่นั้นมีเทศมหาชาติที่นี้มีเทศมหาชาติยุครัตนโกสินทร์เรามาเทศมหาชาติกันนะโดยที่เทศพระมาลัยมีไหมมีแต่น้อยญาติโยมไม่ค่อยได้ยินแต่จริงแล้วเนี่ยการจะเทศมหาชาติให้เข้าใจหรือเห็นความสำคัญของมหาชาติจริงๆเนี่ยต้องฟังเรื่องพระมาลัยก่อนพระมาลัยตอนที่3ว่าใครจะไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องฟังเทศมหาชาติแต่ที่มาที่ไปของเทศมหาชาติก็ออกมาจากเรื่องของพระมาลัยนะเพราะฉะนั้นก็คือแต่เรื่องของพระมาลัยเรากลับไม่ค่อยได้ยินนะเมื่อไม่ค่อยได้ยินแล้ว1เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เราไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เชื่อสำนวนว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถามว่าคำนี้ใช้ได้ไหมกับพุทธศาสนาก็ใช้ได้เอ้ามันใช้ได้แล้วมัน 100% เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือก็ไม่ใช่ก็หมายก็ว่าสวรรค์อยู่ในอกในนรกอยู่ในใจประโยคนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสสอนสวรรค์ที่เป็นภพภูมิจริงๆนรกที่เป็นภพภูมิจริงๆพระองค์ก็ตรัสสอนตรัสสอนให้เห็นทั้ง2 อย่างนะตรัสสอนอย่างไรอันหนึ่งเป็นอุปมาอันหนึ่งเป็นอุปไมยอุปมาความทุกข์ใจอุปมาเหมือนสัตว์ที่อยู่ในนรกความสุขใจเหมือนสัตว์ที่อยู่ในสวรรค์อันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยล่ะนะก็คือนรกจริงๆมีไหมมีสวรรค์จริงๆมีไหมมีภพภูมิมีทั้งหมดเท่าไหร่31ภพภูมิเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าอกเข้าใจแล้วโอ้นะบางทีเราเอาคำเดียวแล้วก็มาแย้งกันสวรรค์ไม่มีจริงหรอกนรกก็มีจริงหรอกไอ้ที่เขาเอาเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยมาเขียนแล้วก็มาแต่งนะเอานรกมาคูเอาสวรรค์มาล่อนะให้คนทำกรรมดีคนที่เขาไม่เข้าใจไม่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะพูดสำนวนนี้แต่เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ได้เอานรกมาคูไม่ได้เอาสวรรค์มาล่อแต่เอาสิ่งจริงๆมาเปิดเผยให้ทุกคนรับทราบจะเห็นว่ามันเป็นจริงๆด้วยตาเปล่าของเราวันไหนวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์วันนั้นเรียกว่าวันอะไรโยมพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์เรียกว่าวันอะไรวันอะไรเงียบอ่ะเนาะยังไม่ได้เข้าภาษานะวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วตอนนั้นเราเห็นนรกสวรรค์ด้วยตาเปล่าวันนั้นเรียกว่าวันเทโวโรหณะวันเทโวโรหณะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดอะไรเปิดโลกมนุษย์สวรรค์นรกให้เห็นกันวันนั้นมนุษย์มองไปข้างล่างมองไปข้างล่างมองพื้นแผ่นดินมองทะลุมิติไปเห็นนรกมองไปบนอากาศเห็นวิมานของเทวดาลอยอยู่เต็มนะเพราะนั้นมนุษย์เห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วก็เทวดามองลงมาเห็นมนุษย์มองลงไปเห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็มองมาข้างบนแผ่นดินเห็นมนุษย์มองไปข้างบนฟ้าก็เห็นสวรรค์เพราะฉะนั้นวันนั้นวันเดียวที่มนุษย์เห็นนรกเห็นสวรรค์ด้วยตาเนื้อด้วยตาเปล่าๆไม่ต้องใช้แว่นขยายไม่ต้องใช้กล้องวันนั้นคนเชื่อกรรมและผลของกรรมเพราะปัญญามีแค่นั้นปัญญามีอยู่5ดวงดวงตามีอยู่5ดวงตาเนื้อตาทิพย์ดวงตาเห็นธรรม
พุทธจักสุสมันตจักสุจักสุหรือดวงตามี5ดวงเราเอาตาเนื้อมาตัดสินเราเลยเชื่อเท่าที่ตาเนื้อมองเห็นแต่ถ้าเอาตาปัญญาหรือว่าปัญญาจักสุเข้ามาตัดสินเราจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็จะเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ตัดไว้จริงๆกัมมะสัทธาวิปากะสัทธากัมมะสกตาสัทธาตถาคตโพธิสัทธาสัทธา4ประการมันจะเกิดขึ้นมาทันทีถ้าเรามีตาปัญญาแต่ณปัจจุบันเรามีแค่ตาเนื้อนะเขาก็เลยเปรียบเปรยว่ามีตาแต่หามีแววไม่ไอ้มะโยมมีตาแต่หามีแววไม่ก็คือมีแต่ตาเนื้อตาปัญญามันไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็เลยบอกว่าโมเมเขียนขึ้นมาเองอันนี้คือคนที่มีแต่ตาเนื้อเขาพูดกันแต่คนที่มีตาปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เรามองไม่เห็นมากมายเนี่ยมันมีอยู่จริงๆแต่คนที่จะนำมาให้เห็นจริงๆได้เนี่ยมีใครบ้าง1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระโมคคัลลานะ3พระอุปคุต4พระมาลัยเอามาให้เราเห็นได้กับตาเลยนอกนั้นพระสงฆ์สาวกนอกนั้นไม่สามารถท่านพูดไปแสดงทำไปอย่างนั้นแหละนรกท่านเคยไปไหมสวรรค์ท่านเคยไปไหมเอามาให้ดูหน่อยถ้าบอกอย่างนี้พระก็บอกจนด้วยกล่าวไม่สามารถนำมาเสนอให้ญาติโยมได้นะแต่ท่านพระมาลัยล่ะได้โยมโยมอยากจะไปดูด้วยไหมได้หรือมีพระภิกษุในสมัยพุทธกาลบางรูปบวชมาแล้วเบื่ออยากจะสึกพระพุทธเจ้าก็เอ้าไปเดี๋ยวพาไปท่องนรกท่องสวรรค์พระองค์ก็ให้เกาะชายจีวรพอเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าก็เข้าฌานเหาะไปเกาะชายจีวรพุทธองค์พาไปท่องแดนนรกก็เห็นสัตว์นรกน่ากลัวและจบจากนรกพระองค์ก็พาเหาะขึ้นไปบนอากาศไปเห็นวิมานต่างๆของนางฟ้าก็เห็นโอ้นางฟ้านี่เห็นด้วยตาเนื้อพระพุทธองค์ใช้ฌานอภิญญาช่วยเหลือนะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาไปดูพาไปเห็นด้วยตาจริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เอานรกมาขู่ไม่ใช่เอาสวรรค์มาล่อแต่เอาความจริงมาเปิดเผยว่าคนที่ชี้ให้เราเห็นได้ด้วยตาเนื้อจริงๆเนี่ยน่ะ4บุคคลหลักๆที่พูดแล้วญาติโยมเห็นได้ด้วยเอามาให้ดูด้วยไม่ใช่พูดให้ฟังตามตำราหรือตามความรู้แต่เอามาเห็นเอามาให้ญาติโยมได้เห็นด้วยตาเนื้อในครั้งหนึ่งนอกจากวันเทโวแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมัทธกุณฑลีมานพก่อนจะสิ้นชีวิตทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วก็พ่อของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีศรัทธาในศาสนาก็เลยไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยตั้งแต่เกิดมาลูกไม่เคยทำบุญให้ทานบุญลูกจะเอาบุญที่ไหนไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ชัดเจนว่าโยมอย่าว่าแต่ลูกของโยมคนเดียวเลยคนที่แค่ทำใจให้เลื่อมใสไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าตัดขนาดนี้เศรษฐีบอกไม่เชื่อไม่เชื่อเอามาให้ดูกับตาได้ไหมขอมาให้ดูกับตาเถอะจะเชื่อเศรษฐีไม่ยอมเชื่อเอ้าตอนสุดท้ายพระองค์ก็เลยขอให้มัทธกุณฑลีเทพบุตรที่อยู่บนสวงสวรรค์จงลงมาจากสวรรค์พร้อมกับวิมานของตนเดี๋ยวนี้เทพบุตรมัทธกุณฑลีเทพบุตรก็เลยนะลอยลงมาจากสวรรค์เอาวิมานตัวเองมาด้วยแล้วก็ทำวิมานเนี่ยให้หยาบขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้นจนกระทั่งตาเนื้อของมนุษย์เนี่ยมองเห็นด้วยตาเปล่าๆได้ตอนนั้นคนมาร่วมฟังเทศฟังธรรมประมาณ 80,000 คนมองทุกคนมองสวรรค์ที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็มองเห็นมัทธกุณฑลีเทพบุตรมองเห็นนางฟ้าเป็นพันอยู่ในวิมานนั้นเกิดอะไรเห็นแล้วก็ตะลึงเลยมีจริงด้วยมีจริงด้วยพอเห็นจริงๆเป็นอะไรคนก็ตั้งใจฟังธรรมพอตั้งใจฟังธรรมเกิดอะไรขึ้นได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยะถึง 84,000 ก็จะเห็นว่าการที่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนจะตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาจนเกิดสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญกว่าที่จะเกิดแต่วันนี้อาตมาก็ไม่สามารถเอานรกเอาสวรรค์มาโชว์แต่โยมดูโปรเจคเตอร์กันแล้วกันนะโยมขึ้นบันไดเนี่ยผ่านนรกมาแล้วใช่มั้ยจริงๆเนี่ยตรงบันไดน่าจะติดไฟติดฮีเตอร์ไว้ด้วยเนาะมีนรกแล้วก็ติดฮีเตอร์ไว้ด้วยนะเพื่อให้เห็นว่ามันร้อนยังไงเอาง่ายๆโยมตอนกลางวันเที่ยงวันถอดรองเท้าลงไปเดินบนถนนลาดยางลาดยางมาตอยนะแล้วก็ถอดรองเท้าเดินอาตมาเคยเดินอยู่10นาทีเหงื่อตั้งแต่ศีรษะเนี่ยมันไหลไปถึงเท้าเลย
เหงื่อไหลเข้าตาแสบตาเหงื่อไหลเข้าปากเค็มๆรู้ว่าเหงื่อตัวเองมันเค็มตอนนี้มันไหลเข้าปากนี่แหละเค็มๆแล้วความร้อนจากฝ่าเท้าละอุไปถึงศีรษะร้อนจนทำไมไปทดลองหรือไม่ใช่หรอกรีบจะออกไปข้างนอกลืมใส่รองเท้ารีบจะห่มจีวรเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยหมดเอาเดินออกไปก็เดินบนถนนเอ๊วันนี้ทำไมถนนมันร้อนเป็นพิเศษเนาะปกติมันไม่ร้อนขนาดนี้นะมองซ้ายมองขวาทำไมมันร้อนเหลือเกินวันนี้มองไปมองมามองไปบนถนนแล้วก็หันกลับมาดูที่เท้าตัวเองถึงว่ารองเท้าก็ไม่ได้ใส่เดินอยู่บนทางลาดยางเที่ยงวันตรงๆร้อนตั้งแต่ฝ่าเท้ายันศีรษะแล้วทำยังไงจะเดินต่อไปกลับมาวัดมันก็ไกลจะไปข้างหน้าก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วเดินต่อไปอีกครึ่งหนึ่งก็ถึงถ้าถอยกลับมาเอารองเท้าก็อีกครึ่งหนึ่งจะไปหน้าหรือถอยหลังดีคุณโยมต้องไปข้างหน้าแหละทำยังไงจึงไปต่อได้ไฟนรกร้อนกว่านี้อีกไฟนรกร้อนกว่านี้อีกคิดแค่นี้แหละถนนยางมะตอยที่ร้อนระอุอยู่เย็นวูบลงไปเดินสบายเลยคนเนี้ยนึกอย่างเดียวว่าไฟนรกร้อนกว่านี้อีกเหมือนกับว่าเคยไปแล้วนะโยมไม่มีใครไม่เคยไปหรอกนะไม่มีใครไม่เคยไปอยากจะรู้ว่าใครมาจากนรกง่ายนิดเดียวง่ายยังไงอะตอนคุณแม่แพ้ท้องอยากทานของเผ็ดสุดๆแพ้ท้องแล้วอยากทานของเผ็ดแล้วหายแพ้ท้องนั่นแหละมาจากนรกไม่ทราบว่าท่านใดตอนแพ้ท้องแล้วคุณแม่อยากทานของเผ็ดๆบ้างนะไม่ต้องบอกก็รู้อ่ะโยมนะก็คือถ้าแพ้ท้องอยากทานของเปรี้ยวจี๊ดมาจากเปรตถ้าจะทานของเผ็ดๆมาจากนรกถ้าแพ้ท้องอยากทานของหวานๆผลไม้ไอศกรีมอร่อยๆมาจากเทวดาถ้าแพ้ท้องอยากทานน้ำมะพร้าวมาจากพรหมพรหมชอบสะอาดมากๆเพราะนั้นตอนแพ้ท้องเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูมาปฏิสนธิในครรภ์มารดามารดาแพ้ท้องอยากอะไรอยากกินเลือดพ่อมเหสีของพระเจ้าพิมิสารอยากดื่มโลหิตพระสวามีตอนแพ้ท้องโหรก็เลยฟันธงพระเจ้าชาติศัตรูเกิดมาชั่วฆ่าพ่อแน่นอนทำปิตุฆาตแน่นอนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ก็ตอนแพ้ท้องก็รู้เนาะมาจากไหนนะตอนนี้ก็ว่ากันก่อนเดี๋ยวไปถามท่านพระมาลัยก่อนกันแล้วกันใช่หรือไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็พระมาลัยเป็นใครมาจากไหนจะได้ให้ญาติโยมสาธุชนได้รู้ว่าอ๋อพระมาลัยเนี่ยเรื่องราวนิทานพระมาลัยเทวะเถระนี้อัตถกถาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์มีความปรารถนาจะกระทำนมัสการพระศรีรัตนตรัยอันบังเกิดขึ้นนะเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในไตรภพด้วยพุทธาธิคุณทั้งแก้วสามคือแก้วสามประการมีบทว่าอิติปิโสเป็นต้นอันสามารถที่จะป้องกันเสียได้ถึงทุกภัยในสงสารทั้งปวงเพราะเหตุว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมกระทำความเคารพนับถือต่อพระพุทธคุณนะคือแก้วสามประการอันนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแล้วก็ทำประโยชน์อันวิจิตมีประการต่างๆเพราะการนี้พระผู้มีพระผู้เป็นเจ้านะก็คือพระอัตถกถาจารย์จึงถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยก่อนว่าอหังข้าพเจ้าผู้เป็นอัตถกถาจารย์จะแต่งคัมภีร์มาลัยนี้ขอนอบน้อมถวายสักการะซึ่งพระยุคลบาทแห่งพระสัพพัญญูผู้ประเสริฐนะผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเคารพกราบไหว้นะน้อมเสียรลงสาธุการกระทำสาธุการบูชาสักการะแต่พระองค์เป็นเนืองนิดนะอันนี้แล้วก็สุขตับปะพะวังข้าพเจ้าขอกระทำอภิวาทกราบไหว้พระธรรม 84,000 ธรรมขันธ์นะก็ไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมแล้วหลังจากนั้นก็มาไหว้พระสงฆ์ก็คือพระเถระที่ท่านจะแต่งคัมภีร์เนี่ยจริงๆคัมภีร์ดีกามาลัยเทวสูตรเขียนเองหรือว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีผู้บันทึกเอาไว้บันทึกเรื่องพระมาลัยเป็นอย่างนี้อย่างเช่นเรื่องพระโมคคัลลานะก็มีผู้บันทึกนะเรื่องพระโมคคัลลีนะเมื่อเรื่องพระอุปคุตในยุคสมัยพระเจ้าอโศกก็เกิดขึ้นจริงๆเรื่องพระมาลัยก็เกิดขึ้นจริงๆแต่เกิดขึ้นต่างยุคต่างสมัยแล้วก็มีผู้รวบรวมเรื่องของท่านแล้วก็มาประพันธ์เป็นเนื้อหาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเพราะนั้นแต่ละยุคแตกต่างกันไหมแตกต่างกันพระโมคคัลลานะเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอุปคุตเกิดในยุคพระเจ้าอโศกมหาราชนะส่วนพระมาลัยเกิดในยุค
สมัยลังกานำประมาณ 1,700 ปีศาสนา 1,700 ปีตอนนี้เท่าไหร่แล้ว 2,560 2,557 นะ 2,500 กว่าแล้วเนาะก็พันกว่าปีแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นในสมัยก่อนแล้วก็มีผู้รวบรวมเรียบเรียงแล้วทำไมท่านจึงสามารถลงไปนรกได้หนึ่งได้ฌานอภิญญาแล้วท่านไปทำอะไรได้ฌานอภิญญาแล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีจิตกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตกทุกข์ได้ยากคือท่านเจริญพรหมวิหารทั้งสี่อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะแล้วก็พรหมวิหารก็คือท่านต้องการจะสงเคราะห์สัตว์นรกเปรตอสุรกายนะที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมินั้นแล้วก็ต้องการสงเคราะห์มนุษย์ให้รู้ว่าจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆต้องทำบุญทำอะไรไว้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ท่านมีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็เห็นความกรุณาของท่านท่านก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านทำสิ่งเหล่านี้แล้วนะก็มีประวัติผลงานของท่านผู้รวบรวมพระอัตถกถาจารย์พระอัตถกถาจารย์เป็นใครมาจากไหนพระอัตถกถาจารย์เนี่ยองค์แรกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีเราไม่รู้โอ้ยพระอัตถกถาจารย์เนี่ยโมเมเอาเองอัตถกถาจารย์องค์แรกคือใครรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักอย่าไปเป็นพรุสวาจาองค์แรกเสียงจริงองค์จริงพระอัตถกถาจารย์องค์แรกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านขยายความธรรมะเองเรียกว่าพุทธสังวนิตะอัตถกถาอัตถกถาจารย์องค์ที่สองพระมหากัจจายนะเถระที่ได้รับเอตทัคคะเป็นผู้เลิศทางการขยายความธรรมะที่พระองค์แสดงโดยย่อให้พิสดารนั่นคือองค์ที่สององค์ต่อๆมาเช่นพระพุทธโคสาจารย์พระพุทธตะเถระเป็นต้นในยุคสมัยหลังต่อมามีหลายองค์เลยจนกระทั่งองค์ที่มารวบรวมเรื่องพระมาลัยเถระก็เป็นพระอัตถกถาจารย์ในยุคต่อๆมาเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดขึ้นจริงๆมีจริงๆแล้วก็มีความเป็นไปมีสัตว์นรกนะมีสัตว์นรกแล้วเรื่องแต่ละเรื่องที่รู้ว่าเป็นจริงเนี่ยคืออะไรมีพยานวัตถุพยานบุคคลมีพยานสถานที่แล้วก็เวลาและก็มีธรรมะธรรมะทุกเรื่องโดยเฉพาะพระสูตรทำไมพระสูตรจึงอยู่นานกว่าพระอภิธรรมเพราะพระสูตรมีพยานบุคคลพยานวัตถุสถานที่การเวลาส่วนพระอภิธรรมพระพุทธเจ้าไปแสดงบนสวรรค์พยานบุคคลในมนุษย์ไม่มีจะมีก็ภาษาลิบุตรรูปเดียวประชาชนไม่มีเพราะไม่มีแล้วอภิธรรมสงสัยไม่ใช่พุทธพจน์นั่งเทียนเขียนเอาก็เลยเข้าใจเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยอภิธรรมก็มีนะพยานเหล่านี้แต่พยานมีน้อยกว่าพระสูตรพระสูตรแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมีพยานบุคคลพยานวัตถุพยานสถานที่พยานการเวลาแล้วก็ธรรมะมีพยานเหล่านี้มีหลักฐานเหล่านี้คนก็เลยยังเชื่อมั่นอยู่เพราะนั้นเรื่องพระมาลัยเถระก็ไม่ใช่เรื่องนั่งเทียนเขียนขึ้นเอามีพยานบุคคลโดยเฉพาะพยานสถานที่ก่อนสถานที่อยู่ที่ไหนกัมโพชะกัมโพชะเนี่ยมันมีอยู่แคว้นกัมโพชะไม่ใช่กัมพูชาในปัจจุบันแคว้นกัมโพชะที่อินเดียแล้วก็หมู่บ้านกัมโพชะที่ลังกาเพราะฉะนั้นพระมาลัยอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านกัมโพชะที่ลังกาทั้งกัมโพชะคำเดียวนะมีแคว้นกัมโพชะมีกัมโพชะคือกัมพูชาแล้วก็หมู่บ้านกัมโพชะที่ลังกาพระมาลัยอยู่สถานที่แห่งนี้อันนี้คือวัตถุพยานสถานที่บอกแล้วการเวลาล่ะก็หลังจากที่พุทธศาสนาผ่านไปประมาณ 1,700 ปีนะแล้วก็พยานแค่นี้พอหรือยังยังสัตว์นรกก็ดีเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีในยุคนั้นเป็นพยานบุคคลให้พยานบุคคลก็มีแล้วพยานธรรมะล่ะธรรมะส่วนหนึ่งที่เอามาเป็นพยานก็คือภูมิจตุกะเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมินะที่เอามาจากพระอภิธรรมก็ดีเอามาจากพระสูตรก็ดีเพราะพยานวัตถุพยานบุคคลมีครบถ้วนเมื่อมีครบถ้วนแล้วพอหรือยังพยานนะโยมพอหรือยังที่จะเชื่อที่จะฟังนะคงจะพอแล้วใช่ไหมนะพยานมันเยอะแยะเลยนะขึ้นโรงขึ้นศาลมีพยานบุคคลสักหนึ่งก็ผ่านแล้ว
แต่เนี่ยธรรมะเนี่ยมีพยานมากขนาดนี้เรายังไม่เชื่อยังไม่ปักใจจะฟังเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงน่ะนั่งเขียนเอาเองหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยพระบาลีที่มีพยานพยานเนี่ยใช้คำว่าอะไรนิทานพอได้ยินคำว่านิทานปุ๊บโอ้ยเรื่องเล่าคำว่านิทานอย่าแปลว่าเรื่องเล่าถ้าเรื่องเล่านั่นคือนิทานภาษาไทยนิทานภาษาบาลีมาจากนิบทหน้าทาธาตุยุปัจจัยนิทายุแล้วก็เอาคำว่านิทายุมาผสมกันเป็นนิทานะแปลว่าอะไรแปลว่าเหตุเกิดนิทานแปลว่าเหตุเกิดแต่นิทานที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่าเรื่องเล่าต่างๆแต่นิทานที่ยกมาเนี่ยคือเหตุเกิดเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดที่ลังกานะก็คือพระองค์นี้ท่านอยู่ที่ลังกาเพราะนั้นมีเหตุเกิดเรื่องเกิดสถานที่เกิดนะทุกอย่างจึงชัดเจนในเรื่องของดีกามาลัยเทวสูตรเพราะฉะนั้นเมื่อพระมาลัยท่านเป็นใครมาจากไหนญาติโยมสาธุชนก็คงจะเข้าใจว่าโอ้พระมาลัยเถระเนี่ยเป็นเหตุจะยังศรัทธาจิตแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดมีให้บังเกิดขึ้นและที่ดวงศรัทธาจิตบังเกิดมีอยู่แล้วก็จะได้บังเกิดแก่กล้าถึงพิโยภาวะยิ่งขึ้นไปเรื่องราวพระมาลัยนี้วิจิตด้วยในวิจิตด้วยในคำนี้คำเดียวก็งงแล้ววิจิตด้วยในมีอะไรบ้างยะถาลาภะในติปุคละในสีหวิกิริตะในการณูปจาระในนะโยมได้ยินก็ไม่รู้ท่านเอาอะไรมาพูดเนาะนะยะถาลาภะในอะไรต่างๆติปุคละในสีหวิกิริตะเนี่ยจะในยะเหล่านี้ถ้าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกอรรถกถาคำศัพท์จะไม่รู้แต่คนที่เรียนพระไตรปิฎกอ๋อคำศัพท์เหล่านี้อันนี้เป็นนัยยะอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เช่นฐานยูปจาระในบอกว่าห้องนี้เงียบจังห้องไม่ได้เงียบหรอกคนที่อยู่ในห้องไม่ส่งเสียงบอกฐานะคือห้องแต่เอาฐานีคือคนที่อยู่ในห้องอันนี้เรียกว่าฐานยูปจาระในนะก็จะเห็นชัดเจนหรือไปไหนไปทำสมาธิจริงๆสมาธิไม่ต้องทำหรอกสมาธิเป็นผลไปทำอะไรไปทำสมถะเพื่อให้เกิดสมาธิสมถะ40วิธีเป็นเหตุสมาธิเป็นผลแต่เวลาเราพูดเราไม่พูดถึงเหตุไปทำสมถะพูดถึงผลคือสมาธิไปทำสมาธิอ้าวชักงงเลยบอกผลคือสมาธิแต่เอาเหตุคือสมถะ40วิธีอันนี้ก็เรียกว่าการณูปจาระในนะบอกผลแต่เอาเหตุหรือพรูปจาระในเราก็จะเห็นชัดเจนเรื่องของดีกามาลัยก็เต็มวิจิตไปด้วยในคำว่าในเนี่ยขออย่างเดียวอย่าใช้อะไรอย่าใช้เลสในถ้าใช้เลสในแล้วไม่ค่อยจะดีแต่ถ้าการณูปจาระในพรูปจาระในฐานูปจาระในเนี่ยดีใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของนัยยะเนี่ยเต็มเปี่ยมนะแล้วก็มีนัยยะอันประเสริฐต่างๆนะจากปารภรวบรวมคำไว้ในที่เดียวกันให้ปราชญ์ทั้งหลายได้เห็นอรรถาธิบายได้โดยสะดวกเป็นอันดีก็คืออาจารย์ผู้ตกแต่งเรื่องราวพระมาลัยนี้บังเกิดมีความกรุณาแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นอเนกผู้ซึ่งยังมิอาจรู้ล่วงถึงซึ่งฝากแห่งฝั่งวิโมกนะฝั่งวิโมกมิ่งเมืองแก้วอันเกษมสำราญนิราชภัยคำศัพท์นี้คืออะไรคือพระนิพพานใช้คำศัพท์เรียกว่าสวยงามมากนะแล้วก็ฝั่งวิโมกมิ่งเมืองแก้วอันเกษมสำราญนิราชภัยนะซึ่งตรงนี้ในดีกามาลัยจะใช้คำพระนิพพานนี่ใช้คำศัพท์ที่สวยๆฟังแล้วเพราะๆนะหรือขอให้ถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานขอให้แคล้วบ่วงมารในอนาคตการข้างหน้าโน้นเทินเมืองแก้วคืออะไรคือพระนิพพานอ่ะแล้วพระนิพพานเป็นเมืองแก้วจริงหรือไม่ใช่เมืองแก้วแก้วเป็นอุปมานิพพานเป็นแต่สภาวะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอุปมาเหมือนแก้วที่มีแต่ความใสสะอาดอุปมากับอุปไมยอันนี้เราต้องเข้าใจนะอันนี้ก็คือเรื่องของคำศัพท์ที่ญาติโยมจะได้สดับรับฟังในโอกาสต่อไปเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในกระแสสาครอันประกอบไปด้วยแสนกันดารเดือดร้อนอยู่ทุกเมื่อกันดารธรรมดาเนี่ยมันก็สุดๆแล้วใช้คำว่าแสนกันดารแล้วกันดารแปลว่าอะไรโยมนะโยมกันดารแปลว่าอะไรแห้งแล้งกันดารแปลว่าแห้งแล้งโยมกันดารแปลว่าอะไรปัจจุบันกันดารแปลว่าไม่มีนะกันดารเนี่ย
คนไทยก็ใช้คำว่าแห้งแล้งนี่คือความเข้าใจแยกคำศัพท์ให้เลยกันแล้วก็ดานกันเนี่ยแปลว่าน้ำดานเนี่ยแปลว่าข้ามไม่ใช่ข้ามน้ำนะหนทางที่จะต้องข้ามไปด้วยความยากเย็นแสนเข็ญคือต้องพกน้ำไปด้วยถ้าไม่พกน้ำไปข้ามบริเวณนี้ไม่ได้สรุปแล้วคือเททรายทะเลทรายเนี่ยมันแห้งแล้งขนาดไหนเขตพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำก็เรียกว่ากันดารกันดารกันตัวเนี้ยแปลว่าน้ำดารเนี่ยแปลว่าข้ามมาจากภาษาบาลีว่ากังตาระกังน้ำตาระแปลว่าข้ามจะข้ามได้ต้องพกน้ำไปด้วยต้องมีน้ำด้วยแต่ถ้าไปเขมรนะมีจังหวัดจังหวัดหนึ่งพระที่มาเรียนอยู่ในวัดชื่อจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดกันดารจังหวัดกันดารเขียนเป็นภาษาไทยจังหวัดกันดารเนาะเป็นภาษาเขมรเอาไปใช้เพราะฉะนั้นคำว่ากันดารเนี่ยก็คือแห้งแล้งก็ใช้ได้แห้งแล้งก็คือไม่มีน้ำขาดแคลนน้ำแต่ตรงนี้มันไม่ใช่กันดารธรรมดาแสนกันดารแสนกันดารก็หมายความว่าในนรกเนี่ยถูกแผดเผาอยู่ตลอดเวลาน้ำสักหยดที่จะตกถึงคอสัตว์นรกก็ไม่มีมันยากเย็นแสนเข็ญนะใช้คำว่าแสนกันดารเดือดร้อนอยู่ทุกเมื่อก็บังเกิดมีความเอ็นดูกรุณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในจตุระโอคะสงสารจตุระโอคะสงสารสงสารก็คือห่วงน้ำสี่ห่วงนะก็กาโมคะเป็นต้นจงข้ามพ้นเสียจากกองทุกข์ถึงซึ่งบรมสุขเสวยวิมุตติรสอันประเสริฐอย่าได้มีความเดือดร้อนรำคาญเลยวิมุตติรสคืออะไรโยมวิมุตติรสคืออะไรวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นจริงๆมันคืออะไรวิมุตติรสขอให้ถึงวิมุตติรสวิมุตติรสสิงคารรสรสรสละกรุณารสรสสงสารวีระรสรสอาหารอบุตรรสอัศจรรย์หัสสารสรสละเลิกพีพระชารสรสรสน่ารังเกียจรสท่านรสรสเศร้าสันตารสรสสงบวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นรสของพระธรรม1 2 3 4 5จนถึง9ตอนท้ายวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นวิมุตติรสหมายเอาอะไรเดี๋ยวพักคำศัพท์มันเพราะนะวิมุตติรสแต่จริงๆมันคืออะไรวิมุตติรสวิมุตติรสใครพอทราบบ้างมันคืออะไรงงเนาะพระเทศก็เพราะฟังก็เพลินแต่ไม่รู้เรื่อง เทศเพราะจังเลยฟังก็เพลินดีแต่ไม่รู้มันคืออะไรสู่แดนแห่งรสพระธรรมบทเพลงก็บอกเนาะขอลาบวชไปสู่แดนแห่งรสพระธรรมรสของพระธรรมก็คือสันตะรสรสสงบแล้วก็ตอนสุดท้ายวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นหมายถึงอรหัตตมัคคยานอรหัตตมัคคยานนั่นแหละคือวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นตรงนี้รสมันดีเหลือเกินนะเสวยวิมุตติรสอันประเสริฐแต่เราก็ใช้คำศัพท์จนเพลินแต่ลืมนึกถึงว่าองค์ธรรมหรือสภาวะธรรมมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นคำศัพท์นี้นะก็จะได้เกิดความเข้าอกเข้าใจอย่าได้มีความเดือดร้อนรำคาญเลยขันดวงกรุณาจิตบังเกิดขึ้นในท่านแล้วนะก็คือพระนะท่านที่จะแต่งคัมภีร์ท่านก็มีดวงกรุณาจิตนะเนาะจิตที่มีความกรุณาสงสารจิตที่มีความกรุณาสงสารเนี่ยเป็นจิตดวงไหนก็มหากุศลถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตแต่ถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ล่ะก็เป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตคือจิตกรุณาเหมือนกันสงสารเหมือนกันพ่อแม่สงสารลูกโอ้ไม่อยากให้ลูกตกทุกข์ได้ยากก็เป็นมหากุศลมหากุศลและจิตของมารดาที่เอ็นดูต่อลูกแต่ถ้าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีมีความกรุณาสงสารต่อพวกเราจิตไม่ใช่จิตดวงเดียวแล้วเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตตจิตอันนี้ก็คือกรุณาเอ็นดูคือกรุณาเหมือนกันเอ็นดูเหมือนกันแต่มันเกิดในปุถุชนเกิดในพระอริยะโสดาบันหรือเกิดในพระอรหันต์ตนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์กรุณาเอ็นดูก็คือมหากิริยาจิตนะอันนี้ก็คือจิตที่มันนะเกิดขึ้นก็ตักเตือนจิตสันดานอยู่เนืองๆจึงได้คิดจัดแจงตกแต่งเรื่องราวพระมาลัยนี้ขึ้นไว้หวังจะให้เป็นประโยชน์แก่ฝูงสัตว์ขั้นประสงค์นะชัดดังนี้แล้วก็เริ่มชักนำเอานิทานพระมาลัยมาส่วนประโยชน์ที่จะบังเกิดเพราะการกระทำนมัสการพระศรีพระรัตนตรัยนั้นคือจะได้กำจัดเสียซึ่งอันตรายที่จะมาเบียดเบียนนะฮะการแต่งก่อนที่จะแต่งคัมภีร์เนี่ยก่อนจะเขียนเรื่องราวต่างๆก็จะมีการกราบพระญาติโยมกราบพระบางทีเราก็เห็น
กราบพระแล้วได้อะไรการระลึกถึงพระรัตนตรัยสิ่งแรกเลยเนี่ยพอจิตเราจะกราบจิตเราเป็นมหากุศลในขณะที่จิตเป็นมหากุศลอะไรไม่เกิดขึ้นอันตรายต่างๆไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปแห่งหนตำบลใดเนี่ยพกเอาพระพุทธพกเอาพระธรรมพกเอาพระสงฆ์ไว้ในใจอย่าเอาพระมาแขวนคอเอาไว้ที่ไหนแขวนไว้ในใจแขวนคอก็ได้ถ้าไม่หนักแต่แขวนไว้ในใจล่ะจะสบายใจสุดๆถ้ามีพุทธคุณธรรมคุณสังคุณอยู่ในใจไปไหนปลอดภัยแน่นอนสวดไม่ได้เอาอะไรดีนโมตัสสะนโมตัสสะแค่นี้ก็พอนะไม่ใช่แค่นโมตัสสะเนาะพระกวาโตอรหันโตด้วยนะบางทีบอกนโมตัสสะท่านโยมก็นโมตัสสะแล้วแหละทำไมยังไม่ได้เออก็แค่นโมตัสสะเอาให้มันจบหน่อยสินโมตัสสะพระกวาโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาให้มันจบหน่อยอย่างน้อยๆแค่นี้แหละมันก็จะเกิดผลอย่างชัดเจนนะอันนี้ก็คือฝากญาติโยมสาธุชนนะแค่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเนี่ยปลอดภัยตอนนี้จะไปไหนมาไหนไม่ปลอดภัยทำยังไงดีพกพระไปด้วยพกพระนี่คือเอาพระพุทธคุณทั้ง9พระธรรมคุณทั้ง6และสังฆคุณทั้ง9เอาไว้ในใจและชีวิตของเราก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือฝากญาติโยมสาธุชนนะหลังจากนั้นเมื่อท่านได้รวบรวมคัมภีร์นะรวบรวมประวัติของพระมาลัยแล้วก็มาแต่งเป็นคัมภีร์เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะได้ศึกษาโดยการสดับรับฟังนะเป็นลำดับสืบต่อไปแล้วหลังจากนั้นคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าท่านก็วิเคราะห์ให้ว่านะสมเด็จสัพพัญญูที่ทรงพระนามว่าพุทโธนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4สภาวะธรรมทั้งปวงในโลกได้โดยพระองค์เองอันนี้ก็คือพุทธะธรรมะสังฆะญาติโยมก็เคยได้ฟังบ่อยแล้วเนาะพุทธะที่อาตมานำมาแสดงเนี่ยมีพุทธะอยู่5ประเภทสูงสุดสัมมาสัมพุทธะรองลงมาปัจเจกพุทธะรองลงมาอนุพุทธะรองลงมาสาวกพุทธะแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายสุตพุทธะเราเป็นพุทธะประเภทที่5พุทธะแปลว่าอะไรผู้รู้แจ้งอริยสัจทั้ง4เรียกว่าพุทธะถ้ายังไม่รู้จักอริยสัจทั้ง4ด้วยสุตะเป็นต้นก็ยังไม่เรียกว่าพุทธะเพราะนั้นเป็นชาวพุทธนับ1ที่รู้จักอริยสัจทั้ง4นะคือความเป็นชาวพุทธนะนี่ก็คือชัดเจนเลยสำหรับพุทธะพระธรรมะล่ะธรรมะแปลว่ากำจัดเสียซึ่งบาปทั้งปวงหรือธรรมะแปลว่าทรงไว้นะซึ่งพระสูตรและพระนิพพานธรรมะเนี่ยทรงไว้ถ้าญาติโยมทรงธรรมธรรมะก็จะทรงโยมถ้าเรารักษาศีลสัก5ข้อทรงเราไม่ให้ลงอบายทั้ง4ถ้าศีล5เราไม่รักษาเลยธรรมะเราไม่รักษาก็ไม่สามารถทรงให้เราอยู่ในมนุษย์อยู่ในสุคติภูมิได้เราก็ต้องตกลงไปข้างล่างอันนี้ก็คือในเรื่องของพุทธธรรมสังฆะสังฆะแปลว่าอะไรประชุมแห่งอริยะเจ้าทั้งหลายที่เป็นสัตบุรุษนะหรือบุรุษผู้สงบระงับจากกิเลสทั้งปวงเรียกว่าพระอริยสงฆ์อันนี้อธิบายคำว่าสังฆะแล้วก็สงฆ์มี2 อย่างสมมุติสงฆ์และปรมัตถสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือบวช ด้วยยติจตุตถกรรมวาจาเข้าโบสถ์แล้วก็เป็นพระนั่นเรียกว่าสมมุติสงฆ์ได้บรรลุเป็นโสดาบันเป็นต้นถึงจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ตามแต่ถ้าได้บรรลุเป็นโสดาบันเป็นต้นเรียกว่าปรมัตถสงฆ์เพราะฉะนั้นมีสงฆ์2ชนิดสมมุติสงฆ์และปรมัตถสงฆ์นะซึ่งศรัทธาญาติโยมสาธุชนจะได้เกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ในดีกามาลัยเทวสูตรนะดีกามาลัยเทวสูตรที่ท่านก็แนะนำนัยยะเพิ่มเติมก็คือนทิยาวัตถุในเหมือนหนึ่งน้ำเหมือนหนึ่งน้ำวนในท้องมหาสมุทรติปุคละในเหมือนตะกั่วชินอันเหลวละลายคว้างอยู่ในเบ้าและละลายไปประการหนึ่งแล้วก็สีหาวิกิติตะในเหมือนพญาราชสีเล่นหางประการหนึ่งที่สาโลจนะในเหมือนหน่วยตากรอกกลับนะแล้วก็แปรผันไปซ้ายขวาประการหนึ่งอันนี้ก็คือในคัมภีร์ดีกามาลัยเทวสูตรญาติโยมจะได้สลับรับฟังเนี่ยมันมีนัยยะลึกซึ้งเรื่องมันก็เรื่องง่ายๆแต่มีนัยยะที่ลึกซึ้งนัยยะลึกซึ้งเนี่ยถ้าเราอ่านเองจะไม่เข้าใจถ้ามีครูบาอาจารย์อ๋อตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคืออะไรอธิบายขยายความให้นิดเดียวเกิดความเข้าอกเข้าใจพอเกิดความเข้าอกเข้าใจมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ญาติโยมสาธุชนจะได้เห็นว่าดีกามาลัยเนี่ยมีที่มาที่ไปหลังจากนั้นดีกามาลัยนี้นะจะบอกถึงเกาะที่อยู่ของพระเถระโดยย่อตั้งแต่อดีตกาลมานะมีผู้หญิงคนหนึ่งบังเกิดอยู่ในลังกาทวีปชื่อเสียงแห่งหญิงคนนั้นกระจอยกระจายไปตัวนะไปทั่วเกาะเหตุนั้นชนทั้งหลายจึงยกหญิงขึ้นนั้นเป็นเกาะลังกาชื่อว่าตามพระปณิทวีปเกาะดินแดงนะอันนี้ก็เรียกว่า
เกาะลังกาเนี่ยบางครั้งก็เรียกว่าตามพระปณิธีปะตามพระแปลว่าสีแดงปณิก็คือฝ่ามือธีปะแปลว่าเกาะเกาะของคนฝ่ามือแดงโยมลองกำมือให้แน่นเลยกำให้แน่นเลยแล้วก็คลายออกดูฝ่ามือของเราสีแดงหรือสีชมพูกำให้แน่นนิดหนึ่งนะกำให้แน่นแล้วก็ปล่อยฝ่ามือออกจะดูเลือดฝาดในฝ่ามือถ้าคนผิวดำกำปุ๊บออกมาฝ่ามือจะออกแดงๆถ้าคนผิวขาวกำให้แน่นปล่อยมือฝ่ามือจะเป็นสีชมพูฝ่ามือของคนเราเนี่ยของพุทธเจ้าเวลาพุทธเจ้าเปล่งฉัพพรรังสีสีหงสบาทออกจากฝ่าพระบาทฝ่าพระหัตสีหงสบาทก็คือสีเหมือนเท้าหงเท้าหงสีอะไรถ้าหงขาวหงเผือกมันก็อบชมพูถ้าหงดำมันก็ออกสีแดงหน่อยแดงน้ำตาลนะฮะก็นั่นก็คือสีหงสบาทเพราะนั้นก็คือเกี่ยวกับตรงเนี้ยฝ่ามือของคนเราฝ่ามือปกติเนี่ยเราก็ไม่เห็นอะไรหรอกแต่ถ้าฉับพันรังสีออกจากฝ่ามือจะเป็นแสงสีหงสบาทนะแสงของสีเนี่ยจะเป็นสีหงสบาทเพราะนั้นก็คือคนที่ลังกาโดยมากเป็นคนผิวดำเมื่อเป็นคนผิวดำแล้วเวลากำฝ่ามือจะเห็นเลือดฝาดในฝ่ามือเป็นสีอะไรสีแดงนะแดงน้ำตาลนะแดงออกไปอย่างนั้นหน่อยเพราะนั้นก็จะเห็นชัดเจนนั่นคือที่มาที่ไปของเกาะลังกาชื่อเกาะลังกาเป็นอย่างนี้แล้วก็ฝ่ายพระมลัยเทวะเถระนั้นย่อมท่องเที่ยวไปอยู่ในเกาะนั้นเนืองๆจึงมีนามว่ามาลยะหรือมาลัยนะเพราะในเกาะนั้นบังเกิดมีจันทร์แดงเป็นอันมากมาลยะแปลว่าจันทร์แดงมาลัยมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยในภาษาไทยเนาะมาลยะในที่นี้เนี่ยมาลยะชนบทนะชนบทที่มีจันทร์แดงเป็นจำนวนมากอันนี้ก็คือจันทร์แดงคือไม้จันทร์แดงไม้หอมนะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปครั้นพระผู้เป็นเจ้าได้อาศัยอยู่เกาะนั้นอยู่ชาวโลกทั้งหลายจึงพากันเรียกว่าพระมาลัยนะจริงๆชื่อเนี่ยทำไมไม่เรียกชื่อเดิมถ้าไปเรียกชื่อก่อนบวชถือว่าไม่เคารพนะประเทศไทยก็ข้างหน้าประเทศไทยยังใช้ชื่อเดิมแต่ก็ใช้ชื่อมีชื่อใหม่คือฉายาของพระประเทศไทยนี่จะใช้2 อย่างชื่อเดิมก่อนบวชแล้วก็ชื่อหลังจากบวชคือฉายาแต่ลังกาก็ดีพม่าก็ดีพอบวชเป็นพระปุ๊บชื่อเดิมตอนเป็นคฤหัสถ์หายโยมจะไปตามพระลูกชายที่วัดพระลูกชายของโยมชื่อนี้ชื่อนี้ตอนก่อนจะบวชชื่อนี้ไปถึงวัดไม่มีคนชื่อนี้ในวัดพอเป็นพระชื่อเก่าตั้งแต่คฤหัสถ์ทิ้งหมดแล้วใช้อะไรใช้ฉายาใช้อันนี้อันเดียวถ้าไปพม่าญาติโยมอย่าไปถามหานะพระมหาประนอมอยู่วัดไหนคืออยู่คนพม่างงไปอยู่พม่าปุ๊บชื่อพม่าอูธรรมาลังการะฉายาธรรมาลังการโรพอไปอยู่พม่าอูธรรมาลังการะอ๋อรู้จักนะทั้งวัดรู้จักหมดนะอูธรรมาลังการะอันนี้คือเปลี่ยนใช้ฉายาอย่างเดียวพอกลับมาเมืองไทยก็ฉายาไม่ได้ใช้แล้วเอาชื่ออย่างเดียวนะฮะที่พม่าที่ลังกาเนี่ยจะไม่เรียกชื่อจริงโดยประการทั้งปวงถ้ายังเป็นพระหนุ่มเนนน้อยก็เรียกฉายาแต่พอเป็นพระอาจารย์แล้วฉายาก็ไม่เรียกแต่สถานที่เช่นพระอาจารย์มหาสีชื่อท่านไม่ใช่ชื่อมหาสีสักหน่อยมหาสีแปลว่าอะไรกลองใหญ่ท่านเผยแผ่ธรรมะครั้งแรกอยู่ที่หมู่บ้านกลองใหญ่แต่ชื่อจริงๆชื่ออะไรชื่อท่านอูโสพนะอันนั้นคือชื่อฉายาของท่านแต่ชาวบ้านพอเริ่มใสพอมีชื่อเสียงมีอะไรจะไม่เรียกชื่อที่เป็นฉายาเรียกชื่อหมู่บ้านพระมาลัยนี่ก็เช่นเดียวกันนะชื่อฉายาจริงๆเนี่ยเทวะเถระชื่อจริงๆเนี่ยเทวะเถระแต่ว่าเทวะเถระทำไมเรียกเทวะเถระองค์นี้ไปบนสวรรค์บ่อยนะก็ฉายาของท่านเป็นอย่างนี้แต่ชาวบ้านเรียกอะไรพระมาลัยะพระมาลัยทำไมจึงเรียกว่าพระมาลัยพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยเรียกว่ามาลัยชนบทมาลัยชนบทอยู่ตรงไหนพระองค์นี้อ๋ออยู่แถวมาลัยชนบทพอมาลัยคือเขตไหนอ๋อเขตมาลัยก็คือเขตป่าไม้จันแดงไม้จันแดงนั่นแหละเรียกว่ามาลัยชนบทเพราะนั้นก็คือเราจะรู้เลยพระมาลัยเนี่ยมาลัยไม่ใช่ชื่อจริงๆชื่อจริงก็คือเทวะเถระแล้วก็มาลัยเป็นชื่อสถานที่นะไม่ใช่ชื่อบุคคลเอาละ
นะมัวแต่บอกชื่อนั่นแหละจะหมดเวลาซะแล้วโยมมัวแต่ขี่ม้ารอบค่ายเลยโยมไม่ได้ฟังเทศสักทีนะอ้าวคันพระผู้เป็นเจ้าได้อาศัยมาลัยเกาะมาลัยอยู่ชาวโลกก็พากันเรียกว่าพระมาลัยพระมาลัยนะในเกาะนั้นมีเฉพาะไม้แก่นจันทร์สิ่งเดียวก็หาไม่ได้ก็คือโดยมากนะพื้นที่ตรงนี้ไม้แก่นจันทร์มีเยอะแยะไปเลยแต่ว่าไม้อื่นไม่มีหรือมีแต่ว่าโดยมากเรียกว่ามาลัยเนี่ยเพราะไม้แก่นจันทร์มีชื่อเสียงดังมากจันทร์แดงมีชื่อเสียงดังมากนะอันนี้ก็เรื่องของจันทร์แดงเนาะแต่ไม้กฤษณาเนี่ยต่อมาก็ไปดูประวัติไม้กฤษณาชื่อเสียงดังที่สุดในโลกคือประเทศไทยนะเมื่อก่อนมันอยู่ที่เขตอื่นนะกฤษณาเนี่ยตั้งเมืองไทยจันทร์แดงก็ลังกาพม่าอินเดียนะอันนี้คือที่มาที่ไปแต่ถ้าว่ามิได้มีมากเหมือนไม้จันแดงก็คือเขตพื้นที่ไม้จันแดงก็เลยเรียกว่าเขตไม้มาลัยอันนี้ก็คือที่มาที่ไปตรงนี้เราก็พระผู้เป็นเจ้าวิสุทธิเทวามีความยินดีหรรษาอยู่ในป่านะเข้าวิโมกสมาบัติเสวยอารมณ์ด้วยนิพพานสิ่งเดียวก็นะสิ่งเดียวเท่านั้นนามบัญญัติของคำว่าเทวะนะเทวะมี3ด้วยกัน1สมมุติเทวะอุปาทิเทวะวิสุทธิเทวะสมมุติเทวะคือพระราชามหากษัตริย์อุปปาทิเทวะก็คือเทวดาวิสุทธิเทวะวิสุทธิเทวะก็คือวิสุทธิเทพพระสงฆ์องค์ใดก็ตามปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์นั้นเรียกว่าวิสุทธิเทวะวิสุทธิเทพเทพอันบริสุทธิ์มีเทพอยู่3ประการนะสมมุติเทพคือพระราชามหากษัตริย์อุปปาทิเทพคือเทวดาแล้วก็วิสุทธิเทพคือพระอรหันต์องค์นี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยเรียกว่านะเทวะเถระนะแล้วเรียกว่าพระเถระคืออะไรเถระที่เราใช้ในภาษาไทยก็คือผู้มั่นคงด้วยคุณมีศีลและปัญญานะเถระเนี่ยแปลว่ามั่นคงมีเถระอยู่2เถระในวินัยปิฎกเถระในพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกเถระในวินัยเนี่ยพรรษา10ขึ้นไปก็เรียกว่าเถระ20ขึ้นไปก็เรียกว่ามหาเถระอันนี้คือในวินัยปิฎกแต่ในพระสูตรและพระอภิธรรมผู้ที่มีคุณคือศีลเป็นต้นมีความไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเรียกว่าเถระเถระแปลว่าผู้มั่นคงนะมั่นคงไม่หวั่นไหวก็คือได้บรรลุเป็นพระอริยะหรือไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมอันนั้นคือที่มาที่ไปของคำว่าเถระนะนั่นก็คือเราจะเอาชื่อของท่านนะมากล่าวมาพูดมาแสดงนะบอกถึงที่มาที่ไปของเทวะเถระอันนี้ก็คือสิ่งที่ญาติโยมสาธุชนจะได้รับทราบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระนะเทวะนะพระมาลัยดีกาเถระซึ่งท่านเป็นผู้ที่เข้าไปสู่นรกสวรรค์ที่ญาติโยมสาธุชนจะได้รับรู้รับทราบตอนนี้ก็รู้จักชื่อท่านแล้วนะท่านอยู่ตรงนี้เราก็รู้แล้วท่านทำอะไรนะทำไมคนจึงนับถือท่านเป็นอันมากอันนี้ก็คือท่านก็บวชเข้ามาเป็นภิกษุในพุทธศาสนาเจริญสมถะและวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ฌานอภิญญาและที่สำคัญนะคุณสมบัติของท่านเนี่ยเป็นภักขีนาศพผู้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวงและก็เป็นผู้ทรงทุดงคุณสันโดษนะแล้วก็เป็นผู้มากไปด้วยสันเลขธรรมธรรมที่ขัดเกลาเพราะนั้นชาวโลกเนี่ยก็นับถือในชื่อเสียงของท่านนะที่ปรากฏโด่งดังแล้วก็ท่านอาศัยอยู่ตรงไหนกัมโพชคามกัมโพชะนะก็เป็นที่กัมโพชะคือหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในโรหณะชนบทนะคือภาษาบาลีจะมีคำว่าชนบทชนปทะแล้วก็คามะแล้วก็นิคมะก็คือเมืองเล็กๆซอยขึ้นไปตามลำดับเพราะนั้นชนบทภาษาไทยก็คือชนบทแต่ชนบทนี่ก็คือเมืองอยู่ในต่างจังหวัดแต่ของบ้านเราคำว่าชนบทก็คือนอกจากกรุงเทพเราก็เรียกว่าชนบททั้งหมดนะแต่ภาษาบาลีเนี่ยก็ชนบทคือเมืองเล็กๆอยู่ในต่างจังหวัดอีกทีนึงนะท่านก็อยู่ในเขตนั้นแหละนะฮะเมื่ออยู่ในเขตนั้นแล้วท่านทำอะไรจึงมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากท่านก็ชำแรกแทรกแผ่นดินลงปฐวีนะปฐวีลงไปในนรกเนืองลงนรกกันดีไหมโยมลงนรกดีไหมไม่ดีสำหรับพวกเราถ้าพวกเราลงนรกไม่ดีเพราะอะไรลงไปแล้วถูกไหมแต่ลงนรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพระมาลัยทำไมจะบอกว่าดีท่านลงนรกเมื่อไรทำให้ฝนบกครพัดตกลงไฟนรกดับแล้วก็ไปสัมภาษณ์สัตว์นรกว่าทำกรรมอะไรจึงมาตกนรกขุมนี้ญาติของคุณอยู่ที่ไหนจะเอาข่าวนี้ไปบอก
ก็คือถามสัตว์นรกเพราะฉะนั้นสัตว์นรกพอเห็นพระมาลัยแล้วเนี่ยยกมือท่วมหัวโยมเห็นสัตว์นรกที่ยกมือท่วมหัวเนี่ยทำไมอุ้ยแปลกเนาะไหว้แปลกไหว้แบบสัตว์นรกคือยกมือท่วมหัวทำไมต้องยกมือท่วมหัวเพราะเห็นพระมาลัยเนี่ยเหาะผ่านนรกมาสัตว์นรกทั้งหมดเนี่ยยุติการจองจำยุติการได้รับทุกทรมานเพราะสัตว์นรกก็ยกมือท่วมหัวดีใจพระมาลัยมาโปรดสัตว์นรกทุกตนเนี่ยจำได้เลยพระมาลัยเถระเจ้ามาแล้วพระมาลัยเถระเจ้ามาแล้วไฟนรกดับแล้วท่านก็ไปสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลรายบุคคลทำกรรมอะไรไว้ทำกรรมอะไรไว้ท่านจำได้หมดเสร็จแล้วญาติอยู่ที่ไหนนะทำกรรมอะไรไว้ญาติอยู่ที่ไหนก็พอไปเจอสัตว์นรกแล้วก็ถามเสร็จแล้วก็นำเอาข่าวเนี้ยไปบอกกับญาติเออโยมญาติของโยมตายแล้วลงนรกกลุ่มนี้นะเพราะทำกรรมนี้นะโยมต้องทำบุญอย่างนี้นะแล้วก็ลงไปแล้วก็เอาบุญเนี่ยอาตมาจะเอาบุญที่ญาติโยมทำแล้วไปบอกแล้วก็สัตว์นรกเหล่านั้นเนี่ยถ้าได้อนุโมทนาปุ๊บก็จะพ้นจากนรกได้ทันทีนะถ้าทำอย่างนี้ได้นะโยมนะตอนนี้ถ้าองค์ไหนทำได้เนี่ยคงไม่มีเวลาหยุดโยมมารอคิวกันเต็มหมดนะเพราะนั้นท่านก็ทำอย่างนี้แหละลงนรกอยู่เนืองๆแล้วก็ไปนำเอาข่าวสารแห่งสัตว์นรกทั้งหลายกลับขึ้นมาแจ้งแก่หมู่ญาตินะและก็หมู่ญาติได้กระทำการกุศลมีการถวายอาหารบิณฑบาตเป็นต้นอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปแก่สัตว์นรกนะแล้วก็ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญก็เผยผลให้บังเกิดในสักขาลัยคือสวรรค์นะพระมาลัยเถระกระทำสัตว์ทั้งหลายในอบายภูมิให้ไปอุบัติในเทวโลกเป็นอันมากนับว่ามีอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนด้วยองค์พระมหาโมคคัลลานะเถระเมื่อท่านยังดำรงชนชีพอยู่นะท่านยังลงไปสู่นรกเนืองแล้วก็แสดงพระสัทธรรมเทศนาอันอุดมแก่สัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกขเวทนาชั้นใดก็ดีพระผู้เป็นเจ้ามาลัยก็แสดงธรรมชั้นนั้นก็เรียกว่าพระมาลัยลงนรกเนี่ยใช่ว่าจะไปสัมภาษณ์อย่างเดียวแสดงธรรมด้วยแสดงธรรมอะไรไม่มากหรอกนะเพื่อให้สัตว์นรกมีสติมีสัมปชัญญะแล้วกลับไปเป็นมนุษย์จะได้ไม่ทำบาปทำกรรมอีกต่อไปอันนี้คือเรื่องของพระมาลัยเถระนะเรื่องมันยาวเนาะโยมนะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติเรื่องพระมาลัยอย่างเดียวก็วันหนึ่งเนี่ยคุยประวัติเรื่องพระมาลัยอย่างเดียวก็วันหนึ่งแต่วันนี้เอาย่อๆพอรู้ว่างานของท่านทำงานอะไรบ้างท่านเป็นใครมาจากไหนทำงานอะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความสามารถของพระภิกษุรูปนี้นะพอลงนรกไปไฟนรกก็หยุดไหม้ทันทีนอกจากหยุดไหม้แล้วเกิดอะไรขึ้นมีนรกขุมหนึ่งนะที่เป็นน้ำกรดร้อนน้ำกดร้อนอยู่ตลอดเวลาน้ำกดชนิดนี้เนี่ยจริงๆก็คือกดกรรมฐานกรรมฐานที่มันมีจำนวนมากๆแล้วก็สัตว์นรกที่ผ่านเข้าไปกัดเนื้อกัดหนังพังทลายหมดแล้วก็กรรมก่อให้เกิดเป็นร่างใหม่เป็นโอปปาติกะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วก็น้ำเนี่ยปกติก็คือน้ำเป็นน้ำกดที่รุนแรงมากลงปุ๊บละลายลงปุ๊บละลายแล้วก็สัตว์นรกก่อร่างขึ้นใหม่เป็นโอปปาติกะแล้วก็ละลายอีกแต่พอพระเถระลงไปน้ำกรดที่บอกว่าน้ำกรดแช่เย็นที่มันอันตรายสุดๆเนี่ยกลายเป็นน้ำหวานกลายเป็นน้ำหวานสัตว์นรกได้ดื่มกินโอ้ชื่นช่ำใจและที่เราอาบน้ำพุร้อนเนี่ยน้ำพุร้อนจริงๆเนี่ยมันก็ผ่านอะไรหลายๆอย่างแต่จริงๆเนี่ยในคัมภีร์หนึ่งบอกว่าน้ำพุร้อนที่เราอาบอยู่บนมนุษย์หรือที่ตะโปธารามเนี่ยไหลผ่านเวตรณีนรกไหลผ่านเวตรณีนรกสัตว์นรกอาบมาก่อนเราแล้วแต่ตอนอยู่ในนรกน่ะมันมีกฎกรรมฐานเยอะเพราะนั้นเนี่ยกัดสัตว์นรกกระจุยกระจายหมดพอมาถึงมนุษย์เนี่ยกฎกรรมฐานมันจางแค่มีความร้อนอย่างเดียวในแล้วกฎกรรมฐานมันจางๆแล้วก็ผสมกับความอุ่นนะมันก็เลยกลายเป็นน้ำพุร้อนที่เราอาบแล้วแสนสบายแต่สัตว์นรกนี่อาบแล้วแสนทรมานเพราะมีกฎที่มันกัดนะจนละลายหมดนะเพราะนั้นก็คือใครไปอาบน้ำพุร้อนเนี่ยเนาะจริงๆก็คือผ่านนรกมาแต่ตอนเป็นมาถึงเมืองมนุษย์มันสะอาดแล้วเพราะมันกรองโดยธรรมชาติเนาะผ่านแร่ผ่านหินผ่านอะไรมาต่างๆเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะเพราะนั้นก็พระเถระรูปนี้ท่านก็ทำงานนะเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนมีอุปการะแก่สัตว์นรกและก็เทวดามนุษย์เป็นจำนวนมากเมื่อฝูงสัตว์นรกทั้งหลายเห็นพระเถระแล้วก็ต่างพากันยกกรทำอภิวันทนาการด้วยความเคารพพระนั้นไหว้แบบสัตว์นรกไหว้ยังไงโยมไหว้เป็นไหมลองไหว้ให้ดูสิฝึกไว้ก่อนนะไหว้แบบสัตว์นรกไหว้ยังไงไม่ใช่เป็นนะลองดูเออไม่ใช่แค่นั้นโยมสัตว์นรกนี่เออนั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นนรกจริงๆ
นะแซมเปิลให้ดูทำไมเอ้าทำไมต้องยกมือท่วมหัวสูงขนาดนี้นั่นแหละสัตว์นรกกำลังทรมานอยู่เห็นพระเถระมาดีอกดีใจยกมือท่วมหัวนั่นแหละการไหว้ของสัตว์นรกของเปรตเพราะเห็นอุปการะพอเห็นพระเถระมาจำได้เลยโอ้ยพระมาลัยมาโปรดแล้วคนที่ดีใจสุดๆไม่ใช่พวกเรานะโยมสัตว์นรกพอเห็นพระมาลัยมาโปรดโอ้ยพระคุณเจ้ามาโปรดแล้วไฟนรกมันดับแล้วก็เห็นพระมาแล้วพระมาไม่ใช่มาเฉยๆน้ำที่มันร้อนอยู่กลายเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำหวานขึ้นมาไฟนรกก็หยุดแล้วท่านก็มาสัมภาษณ์โยมทำกรรมอะไรไว้น่าจะบอกอะไรไปถึงญาติบ้างบอกเออญาติผมทำกรรมนี้แล้วตอนนี้ตกลงบอกญาตินี้ด้วยแล้วก็ท่านก็จำได้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาถึงเมืองมนุษย์ก็เอาข่าวนั้นไปบอกทั้งหมดเลยพอบอกเสร็จญาติก็รีบทำบุญให้ทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแล้วก็ฝากท่านไปนะฝากท่านไปท่านก็บอกโอ้โยมรอบสองมาแล้วที่โยมฝากไปเนี่ยญาติทำบุญให้หมดแล้วนะอนุโมทนาพอสัตว์นรกอนุโมทนาสาธุ3ครั้งสิ้นกรรมจากนรกไปเกิดเป็นเทวดาทันทีเพราะฉะนั้นคนที่ชอบใจสุดๆชอบพระมาลัยสุดน่ะไม่ใช่พวกเราเป็นสัตว์นรกแต่พวกเราก็ดีใจทำไมล่ะญาติของเรามาอยู่ในภพภูมิไหนบางทีทำบุญที่ส่วนกุศลกวดน้ำไม่รู้กี่วันไม่ได้แต่พอพระมาลัยมาบอกตรงประเด็นเลยแล้วพระมาลัยเอาบุญนี้ไปบอกกับญาติของเราให้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไดเรกเซลขายตรงสู่นรกนะคนที่ชอบมากเลยโยมนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกชื่อเสียงเรียงนามให้ได้ทั้งหมดโอ้ทุกคนก็ยินดีนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในสมัยพุทธกาลอ้าวทำไมสัตว์นรกจึงได้นะจึงได้รับบุญได้กุศลอันนี้คือเหตุนะเหตุที่นะจะได้บุญได้กุศลก็คือจะบังเกิดในสวรรค์ได้นั้นนะแท้จริงสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิจะบังเกิดในสวรรค์ต่อเมื่อ1ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลก่อนต่างหากจึงจะไปได้นะก็คือถ้าไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วเนี่ยไม่สามารถไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นะก็คือเอ้าและที่เราทำบุญกวดน้ำทุกวันนะไม่ได้ทำไมล่ะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไปเกิดในภพภูมิเปรตบางชนิดเช่นนิชามตันหิกเปรตขุปิปาสิกเปรตหรือเป็นอสุรกายก็ไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เรากวดน้ำไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยมีสัตว์ชนิดเดียวที่ได้รับส่วนบุญใครปรทัตตูปชีวิกเปรตเปรตชนิดนี้ชนิดเดียวที่ได้ส่วนบุญจากเราทำไมเปรตชนิดนี้จึงได้รับส่วนบุญเพราะเปรตชนิดนี้จะคิดถึงญาติอยู่เนืองๆว่าโอ้วันไหนเนาะญาติเราจะทำบุญญาติคนไหนเนาะจะทำบุญมองหาญาติอยู่ตลอดเวลาเปรตชนิดนี้อยู่ได้ด้วยผลบุญที่ญาติอุทิศไปให้เพราะนั้นน่ะถ้าญาติเยอะนะถ้าญาติเยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนู้นทำอุทิศคนนี้ทำอุทิศเพราะฉะนั้นก็จะจ้องมองหาญาติคนไหนบ้างจะทำบุญพันที่เราทำทุกวี่ทุกวันเนี่ยเปรตชนิดนี้ได้เปรตชนิดอื่นล่ะไม่ได้แล้วทำยังไงจะได้ฝากท่านพระมาลัยไปบอกท่านพระมาลัยครับญาติของผมเนี่ยชื่อนี้ในตอนเป็นมนุษย์เนี่ยตอนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะเอาข่าวเนี่ยไปหาให้ในนรกคุมไหนหรือเป็นเปรตชนิดไหนที่ไม่สามารถรับทราบได้หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วหรือเป็นเทวดาแล้วหรือไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่สามารถร่วมอนุโมทนาได้เพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้และร่วมอนุโมทนาล่ะจะได้เพราะฉะนั้นท่านก็หนักบุญที่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่สามารถรับทราบได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกครั้งที่เราทำบุญตอนนี้ไม่มีพระมาลัยทำยังไงดีโยมตอนนี้ไม่มีพระมาลัยจะทำไงดีจะฝากบุญไปกับใครเคยได้ฟังไหมทุกครั้งตอนนี้ไม่มีพระมาลัยอย่าลืมติดสินบนพระอินทร์ทุกครั้งที่ทำบุญตอนนี้เนี่ยพระมาลัยไม่มีแล้วใครก็ตามอยากจะบอกบุญไปถึงญาติเนี่ยแบ่งบุญมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะช่วยพระอินทร์ทุกครั้งที่ทำบุญอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลไปให้เท้าสกะเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้ง4พอแบ่งให้เสร็จใช้งานเลยขอให้ท่านพระอินทร์เท้าจตุโลกบาลทั้ง4ผู้มีศักดิ์ใหญ่จงนำเอาข่าวบุญนี้ไปบอกแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ไม่สามารถรับทราบได้ให้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเทอญเพียงแค่นี้แหละเพราะไม่มีพระมาลัยแล้วพระอินทร์ก็จะส่งเคราะห์ให้นำเอาข่าวบุญแล้วพระอินทร์ไปไฟนรกมันดับหรือไม่ดับหรอกแต่ว่าไปเร็วมาเร็วแวบไปไฟนรกไม่ทันไหม
เอาข่าวบุญไปรีบบอกแล้วรีบกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นสมัยก่อนมีพระมาลัยในยุคนี้เราก็อย่าลืมท้าวสักกะเทวราชขอบุญจากพวกเราอยู่แล้วก็ฝากวานเอาบุญของเราไปบอกกับญาติของเราด้วยอันนี้คือเรายังพอมีทางออกแต่ถ้ามีพระมาลัยพระมาลัยก็จะช่วยให้อย่างเต็มที่แต่วันนี้เนี่ยก็คงจะบอกที่มาที่ไปให้กับญาติโยมว่าใครบ้างที่ได้รับบุญได้รับกุศลใครบ้างไม่ได้รับบุญไม่ได้รับกุศลพระมาลัยเป็นใครมาจากไหนก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้